สวัสดีครับท่านที่กำลังอยู่หน้าจอที่เคารพกระต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการปรัชญาชีวิตเพียงแค่คิดก็ตามปกติวิสัยที่ได้เคยปฏิบัติกันมาวันนี้มาในมัดไม่ดูหน้าดูหลังเป็นไงเนี่ยปล่อยไปตามสภาพปล่อยไปตามสภาพของความเป็นจริงโดยไม่ต้องอิงนิยายเออเขาทำได้นะพอไปวัดยามเช้าได้อยู่หรอก เอาไงนาะวันเนี้ยจะมารูปไหนนาะลุงออกเห็นนั่งซึมมาแต่ช้าซ้ายก็ซึมเที่ยงก็ซึมบ่ายก็ซึมเย็นก็เซ่อเดี๋ยวนี้เอาไงเนาะวันนี้พออะไรมันต้องเซ่อเดี๋ยวนี้งงไหมกงกงหรือเปล่าเมาหรือเปล่านี่ดีกว่าเมาเป็นอยู่แล้วดูหน่อยเมาเป็นอยู่แล้วดูสิมีโพยหมดโอ้เออโอ้โหมาถึงวันนี้นะถือโอกาสเล่าเรื่องของไฮไลท์ของโลกใบนี้ให้ฟังนิดหนึ่งเถอะมนุษย์เราเนี่ยจะใช้ก๊าซไฮโดรเจนก๊าซไฮโดรเจนเนี่ยฮะกลับมาเป็นโลหะก็คือมันเป็นสสารได้ถือว่าแน่มากครับถือว่าแน่มากครับถ้าสามารถทำได้นะครับแล้วก็สสารก้อนนี้แหละครับจะนำไปแปลงสภาพเป็นพลังงานได้อีกโอ้โหตรงกับสมการของไอน์สไตน์เป๊ะเลยนะครับถ้าทำได้นะสมการไอน์สไตน์ e เท่ากับ mc ยกกำลังสองเห็นไหมข้างหลังนั่นนั่นแหละ e เท่ากับ mc ยกกำลังสองมันจะเล็กกว่า l เท่ากับ me นะ l me เนี่ยมันจะยิ่งใหญ่กว่าไปทั้งหมดครับขอถอยหลังมาหาที่บอกว่าจะใช้ไฮโดรเจนซึ่งเป็นก๊าซแล้วก็เป็นก๊าซที่มีความพิเศษมากกว่าก๊าซใดๆในโลกนี้เพราะอะไรเพราะไฮโดรเจนมันไม่ใช่อะตอมแต่มันเป็นนิวเคลียสเออประหลาดก๊าซทั่วไปจะเริ่มต้นด้วยคำว่าอะตอมหรืออนุภาคอะตอมหรืออนุภาคนี่ประกอบไปด้วยอิเล็กตรอนโปรตอนแล้วก็นิวตรอนส่วนเจ้าไฮโดรเจนมันมีแค่โปรตอนกับนิวตรอนเท่านั้นโปรตอนกับนิวตรอนเท่านั้นเป็นก๊าซที่เบาที่สุดเบามากๆโอเคนะโดยตัวมันเองเนี่ยมันก็คือไฟคือความร้อนคือไฟทีนี้ทางนักวิทยาศาสตร์เขาจะเอาไฮโดรเจนที่ว่าเนี่ยซึ่งเป็นก๊าซทำให้เป็นโลหะก็แปลว่าทำจากก๊าซให้เป็นของแข็งเลยโอ้โหตรงกับสมการ e เท่ากับ mc ยกกำลังสอง
คือจะทำจากพลังงานให้เป็นสสารนั่นเองแล้วสสารก้อนที่ว่านี้กลับมาใช้เป็นพลังงานใหม่ทีนี้โหผมว่าไอ้เจ้าพลังงานตัวนี้คงจะได้พลังงานมามากมายมหาศาลเหลือเกินลองฟังดูนะครับว่า E ถึง MC ยกกำลัง2นั้นมันมีความหมายอยู่4ความหมายนะครับความหมายที่1ก็บอกว่าสสารกับพลังงานเป็นสิ่งเดียวกันสสารกับพลังงานเป็นสิ่งเดียวกันในข้อที่1ข้อที่2สสารที่ว่านี้เมื่อตีให้แตกก็จะกลายเป็นพลังงานเช่นระเบิดนิวเคลียร์อาวุธนิวเคลียร์นั่นแหละครับตัวนี้ เขาได้แน่นอนนะครับข้อที่3ซึ่งไม่เคยมีมาก่อนเลยนะว่าพลังงานนั้นกลับมาเป็นสสารได้อีกเนี่ยตอนนี้นักวิทยาศาสตร์เขาทำได้แล้วนะเมื่อปี60ที่ผ่านมานี่เองครับเขาเอาก๊าซนะก็คือพลังงานตรงนี้แหละครับสลายไปเป็นพลังงานเป็นก้อนพลังงานเลยนะครับเป็นโลหะเลยภาษาที่เขาใช้เนี่ยเขาใช้ภาษาอะไรบ้างไฮโดรเจนแมทริกใช่ไหมแมทริกไฮโดรเจนก็แล้วกันง่ายดีใช่ไหมใช่ใช่ใช่แมทริกไฮโดรเจนใช่ไอตัวนี้นะฮะถ้าหากว่าเอาไปทำเป็นต้นเชื้อเพลิงเนี่ยโอ้โหพลังงานจะมากมายมหาศาลเลยเกิดเอาหมายว่าเขาทำได้แล้วกันนะแต่จะนำมาใช้ในทางการใช้งานจริงได้หรือไม่ประการใดตรงนี้แหละถ้าผมจะเดาไม่น่าจะเอามาใช้ได้เพราะว่ารู้ไหมในการที่จะทำเอาก๊าซให้มาเป็นของเหลวได้นะและของเหลวเป็นของแข็งได้นะมันพาร์ทชั้นเลยนะครับต้องใช้ความดันสูงมากๆมากๆและมากๆด้วยนะครับมันจึงจะสามารถที่จะเปลี่ยนสถานะจากก๊าซให้เป็นของเหลวและเป็นของแข็งเชื่อว่าทำไม่ได้เพราะมันใช้ความดันสูงมากในการที่ใช้ถ้าหากว่ามันออกมาได้เป็นโลหะมันต้องขนาดเป็นกิโลกรัมอย่างเงี้ยนะหรือว่าเป็น10กิโลกรัมเป็นพันกิโลกรัมเนี่ยมันถึงจะนำมาใช้ในเชิงพาณิชย์ได้สมมตินะสมมติเล่นถ้าสามารถทำผมคิดเองนะคิดเองสรุปเองถ้าสามารถทำไฮโดรเจนที่ว่านี้มาเป็นสสารที่มีน้ำหนัก1,000กิโลกรัมก็แล้วกันนะผมเชื่อว่าโลกใบนี้ที่จะมาทำปั่นไฟฟ้าเนี่ยครับไฟฟ้าใช้ทั้งโลกนะผมว่าใช้10ปีก็ไม่หมดใช้ทั้งโลกใช้10ปีก็ไม่หมดเพราะพลังงานจะมีมากมายมหาศาลเหลือเกินแต่เอาเถอะนี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของเขาบอกว่าเขาทำได้แล้วนะครับส่วนที่จะไปปริมาณเท่ากับเท่าไหร่นั้นไม่แซ่บยังไม่ทราบทีนี้พอเวลาออกมาเป็นของแข็งแล้วเนี่ยถามว่ามันจะคงที่ไหมล่ะ
แปลว่ามันจะเสถียรหรือเปล่าถ้าไม่เสถียรมันก็แปลว่าออกมาเป็นก้อนปุ๊บถ้าไม่เสถียรเนาะก็ระเหิดระเหยหนีหมดเห็นไหมถ้าเป็นเช่นนั้นจะหาที่เก็บยังไงดีเนี่ยโอ้โหต้องทำสถานที่ให้มันอยู่แล้วทีนี้มันจึงจะรักษาความคงที่ไปด้วยที่อยู่นี่เชื่อขนมไม่ยากินก่อนได้เลยว่าต้องเย็นเฉียบเลยครับเชื่อว่ามันจะต้องอยู่ภายใต้อุณหภูมิลบ 273.15 องศาเซลเซียสมันจึงจะเสถียรนะก็แปลว่า0องศาเคลวินแหละครับจะอยู่ได้ก็แปลว่าโอกาสจะนำมาใช้งานในเชิงพาณิชย์หรือว่าผลิตไฟทั้งโลกโดยใช้อย่างที่ว่าเมื่อกี้เนี่ย1,000กิโลกรัมนี่ได้สบายๆนะฮะพลังงานเนี่ยมากมายมหาศาลเลยครับเอาล่ะนะเขาก็มาถึงตรงนั้นแล้วแต่ยังไงก็ตามส่วนการที่จะเพิ่มความดันเข้าไปเนี่ยสิมันจะเอาเครื่องสู่เครื่องดันที่ไหนมันจะมาได้เออพอเวลามันถึงตัวนี้ปุ๊บผมจะนึกถึงเลยนึกถึงเซิร์นทันทีเลยเซิร์นเขาจะพยายามที่จะดึงอะไรดึงโปรตอนกับนิวตรอนจากกันอันนี้ก็ใช้แรงดึงมากมหาศาลอยู่แล้วทดลองมากี่ครั้งแล้วที่ว่านะแต่ละครั้งดึงเอาโปรตอนออกจากนิวตรอนมาปึ๊บได้โปรตอนแล้วนะแล้วก็ทำให้มันวิ่งด้วยความเร็วสูงเสียซะว่าความเร็วเท่ากับแสงหรือใกล้เคียงกับแสงประมาณ 300,000 กิโลเมตรต่อวินาทีอยู่ในท่อสูญญากาศอันนี้ก็ใช้แรงในการที่จะดึงแยกจากกันปึ๊กออกมาแน่โอ้โหตรงนี้นะฮะไอแรงที่มันดึงอยู่ตรงเนี้ยโปรตอนกับนิวตรอนเนี่ยทางภาษาฟิสิกส์เขาจะมีชื่อเรียกว่ากลูออนกลูออนส่วนภาษาลุงหงอกจะบอกว่าพลังงานบริสุทธิ์นี่ภาษาลุงหงอกคือพลังงานที่บริสุทธิ์นะครับภาษาฟิสิกส์เขาจะเรียกว่ากลูออนคือแรงที่จะมาทำให้โปรตอนกับนิวตรอนเนี่ยกอดติดกันอย่างเหนียวแน่นตรงกลางเขาจะเรียกว่ากลูออนลูกหมอบอกว่าพลังงานที่บริสุทธิ์ต่างกันนะครับอันของเขากลูออนของเราลูกหมอคือพลังงานที่บริสุทธิ์โอเคตรงนี้จะต้องแยกได้โดยจิตอย่างเดียวในภาษาลูกหมอนะฮะจะใช้จิตบริสุทธิ์อย่างเดียวนะฮะจึงจะแยกตรงนี้จากกันได้นะครับกลับมาถึงสมการไอน์สไตน์ครั้งหนึ่งเมื่อกี้บอกว่าทำให้สสารหรือว่าก๊าซไฮโดรเจนนั้นสลายไปเป็นของเหลวแล้วก็ข้ามไปยังของแข็งก็คือทำพลังงานเป็นสสารนั่นเองครับนะแล้วหวังว่าจะสสารที่ว่านี้มาใช้งานในการผลิตไฟฟ้าแล้วก็สุดแต่ได้พลังงานสูงมากสรุปคือทำได้แล้วนะจะมาใช้งานหรือไม่ได้หรือไม่ประการใดที่บอกว่ามันเสถียรไหมมีที่เก็บไหมปริมาณได้เพียงพอไหมแต่ทีนี้เนี่ยลงทุนเยอะกันแล้วไม่ได้ของเขาปล่อยเข้าไปนะครับกลับมาถึงข้อที่4ในเรื่องของสมการของไอน์สไตน์ E หรือ MC ยกกำลัง2นั่นนะครับก็ในสมการบอกว่าถ้าสามารถทำให้สสารหมด
มดมวลนี่คือสสารนะครับกระดาษเป็นนี่สสารนะครับทำให้มันหมดมวลมันจะหมดได้ก็ต่อเมื่อนำสสารก้อนนี้สิ่งที่อยู่ในมือเนี่ยกระดาษเนี่ยสสารนะครับให้มันเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว 90,000 ล้านกิโลเมตรต่อวินาทีมันจะเป็นพลังงานไอ้แค่นี้แค่เดียวเนี่ยขาดผมว่าโลกอยู่ไม่ได้นะครับเพราะพลังงานมันออกมามันมากมายมหาศาลรุนแรงเกินผมจึงบอกว่าเขาทำไม่ได้หรอกผมจึงบอกว่าเป็นสมการลวงโลกคือตรงนี้เองนะครับคือตรงนี้แหละลวงโลกเขาทำไม่ได้แน่ๆเราลองมาจินตนาการเล่นๆนะว่าไอ้เจ้าแค่นี้ให้ความเร็ว 90,000 ล้านกิโลเมตรต่อวินาทีวินาทีนี่มันแป๊บเดียวนะแป๊บเดียวนะไปถึง 90,000 ล้านนี่บอกว่าทำไม่ได้ไงถ้าผมจะอนุมานนะฮะจุดนั้นต้องเวลาต้องเซตศูนย์คือเวลาต้องเป็นศูนย์เท่านี้จึงจะทำได้แล้วก็วิทยาศาสตร์ไม่สามารถทำเวลาเป็นศูนย์ได้ก็ทำไม่ได้เพราะนั้นเขาจึงทำไม่ได้นั่นเองครับส่วนเวลาเป็นศูนย์มันเป็นภาษาพุทธศาสตร์นะครับคืออากาลิโกอากาลิโกเอหิปัสสโกโอปันนจิโกปัจจัตตังเวทิปตะโพวินยูหิติการเซตเวลาเป็นศูนย์นั้นน่ะผมว่านะมีแต่พระพุทธเจ้าเท่านั้นจะทำได้จึงบัญญัติคำว่าอากาลิโกมาให้กลุ่มสาธุได้รู้ได้ท่องจำกัน 2,600 ปีมาถึงวันนี้และต่อๆไปอีกทีหนึ่งนะครับย้ำมีแต่พระพุทธเจ้าเท่านั้นทำได้จึงบัญญัติภาษาทิ้งเอาไว้ในโลกใบนี้นะครับทีนี้ผู้ที่จะทำได้ต่อมาก็หนีไม่พ้นเรื่องของคำว่าพระอรหันต์นะครับต้องพระอรหันต์อย่างเดียวเท่านั้นนะครับพระอรหันต์ก็มีอยู่หลายระดับปัญญาวิมุตติเจโตวิมุตติแล้วก็พุทธปัจเจกก็เชื่อว่าพระอรหันต์ที่ มีความสามารถตรงนั้นก็ต้องบรรลุธรรมในระดับเจโตวิมุตติเท่านั้นนะครับถามว่าตั้งแต่พุทธกาลมานี้นะครับพระอรหันต์มีพระนามว่าอะไรเนาะที่บรรลุธรรมในระดับเจโตวิมุตติถ้าถามลุงออกมันมันจะมีไม่ใช่เลยพระอุปคุตอย่างเงี้ยพระมหากัสสปะเนี่ยถ้าจะมีนะถ้าจะมีนะพระอุปคุตแล้วก็พระมหากัสสปะส่วนความเชื่อมั่นนะเชื่อมั่นในส่วนตัวผมนะฮะว่าจะเป็นใครกันแน่ระหว่างอุปคุตกับกัสสปะ ผมเลือกพระมหากัสสปะอธิบายความว่า ในวันหนึ่งเวลานั้นพระวรกายของพระพุทธเจ้าวางอยู่บนกองฟืนกองฟอนแล้วกันพร้อมที่จะถวายพระเพลิงคำบอกคำสอนนั้นมนุษย์หน้าไหนก็ไม่มีใครจุดไฟติดได้จนกระทั่งมีคำสอนบอกว่ามีเทวดามาถวายพระเพลิงเพลิงจึงลุกไหม้ขึ้นมาลุงหมอบอกว่าไม่ใช่แน่นอนเพราะคำว่าเทวดานั้นไม่ใช่ผู้บริสุทธิ์จึงไม่สามารถที่จะมาแตะพระวรกายของพระพุทธองค์ได้เพราะพระวรกายของพระองค์นั้นก็เป็นกายที่บริสุทธิ์ใจบริสุทธิ์จิตบริสุทธิ์เมื่อบริสุทธิ์ทั้งหมดแล้วไอ้เทวดามันไม่บริสุทธิ์จะเอาสิ่งที่ไม่บริสุทธิ์ไปทำลายสิ่งที่บริสุทธิ์มันทำไม่ได้มันผิดวิสัยย้ำจะเอาสิ่งที่ไม่บริสุทธิ์ไปทำลายสิ่งที่บริสุทธิ์มันทำไม่ได้นะ
พราะฉะนั้นก็ตีแตกตัดตกไปไม่ใช่เทวดาถวายพระเพลิงก็แล้วกันนะส่วนใครจะจดจำมาไงก็ต้องเรื่องของเขาเรื่องท่านก็แล้วกันเรื่องเขาก็แล้วกันเนาะเรื่องเราเนี่ยทางผมบอกว่าพระมหากัสสปะเนี่ยฮะเป็นผู้ที่ถวายพระเพลิงนะคำอธิบายต่อไปว่าในวันนั้นนะฮะเมื่อพระวรกายของพระองค์วางอยู่บนกองฟอนนะทุกอย่างวิธีการเตรียมพร้อมหมดทุกประการจนกระทั่งพระมหากัสสปะเดินทางมาจากไหนก็ไม่รู้ครับรวมทั้งหมู่บริวารพอเวลาเข้าสู่ปรัมพิธีนะเท่านั้นนะครับเหลือบตาไปยังมองไปยังพระวรกายอยู่บนกองฟอนแล้วกันไฟลุกจุดทันทีนั่นนะฮะเป็นสิ่งที่ผมคิดว่าพระมหากัสสปะเป็นผู้ที่บรรลุธาตุไฟนะครับหรือเรียกว่าเจโตวิมุตติจึงมีความสามารถในระดับนั้นนะสิบอกให้เหนื่อยไหมพี่จบข่าวเนาะเอาล่ะผ่านมาถึงตรงนี้ที่บอกว่าที่ผมบอกว่าบุคคลที่จะเซตเวลาเป็นอาการิโกวิทยาศาสตร์ทำไม่ได้แน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นบุคคลที่จะเซตเป็นเวลาอาการิโกคือผู้นั้นจิตต้องบริสุทธิ์เท่านั้นครับจึงจะทำได้ครับถ้าไม่บริสุทธิ์ก็คือจบข่าวแปลว่าไปต่อไม่ได้ครับก็หวังว่าท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับไม่ทราบว่าฟังทันไหมผมก็ปิดหูหลับตาเล่าให้ฟังเท็จจริงประการใดถ้ามันผิดก็ลุงหอขอรับผิดแต่ผู้เดียวที่พูดมาเมื่อกี้นี่ทั้งหมดย้ำถ้าผิดก็ขอรับผิดแต่ผู้เดียวถ้ามันถูกก็ถือว่าเป็นบุญหัวของท่านถ้าฟังแล้วเข้าใจตามฟังตามท่านเข้าใจตามท่านแปลว่าท่านมีบุญเพราะบุญคือความเข้าใจในระหว่างสื่อสารกันผมอยู่ในจอท่านอยู่หน้าจอจบไหมครับเหนื่อยไหมพอเนาะแค่นี้ก็พอแล้วโอ้โหภาษาเนี่ยจะหาฟังที่ไหนได้เนี่ยว้าว ได้ยินแล้วก็แล้วกันวันนี้ตรงกับวันที่15กรกฎาคมพ.ศ. 2562นะสิบอกบอกไทม์ไลน์เอาไว้เลยนะครับพูดวันไหนอ้าวที่จริงก็น่าเล่าให้ฟังในเวลาผมไปดูสารคดีด้านวิทยาศาสตร์ผมจะดูกันครับภาษาเขาสูงสุดเป็นอยู่ตรงนั้นเองแต่โดยนี้แท้มันสุดภาษานะครับภาษาที่เขาใช้สูงสุดและเป็นคำสุดท้ายแล้วเช่นเมื่อกี้ใช้ว่าโกรอ่อนเป็นแรงที่จะเหนี่ยวรั้งเอาไว้ในการที่จะออกจากกันนี่แหละคือนิวเคลียร์อย่างเข้มนะครับแรงทั้ง4เนื่องนิวเคลียร์อย่างเข้มคือนิวเคลียร์มันแน่นมากที่จะดึงออกจากกันมันลำบากมากนะครับแรงที่1คือแรงนิวเคลียร์อย่างเข้มแรงที่2คือแรงนิวเคลียร์อย่างอ่อนแรงที่3นะวันนี้เขายังพูดเรื่องของไฟฟ้าแม่เหล็กกระดิกอยู่นะลุงพูดถึงไฟฟ้าสถิตกับแม่เหล็กโลกนะครับส่วนแรงตัวที่4ก็คือเรื่องของแรงน้ำถ่วงแรงน้ำถ่วงนี่ผมเรียกว่าแรงดูดนะครับอย่างนิวเคลียสนะครับโปรตอนกับนิวตรอนมันดูดเข้าหากันแรงดูดนี่ฮะคำว่าน้ำถ่วงคือแรงดูดถามว่ามันดูดได้ยังไงต้องพูดถึงพลังงานนะครับต้องพูดพลังงานอย่าลืมนะฮะลุงหอพูดพลังงานบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์น่าจำนะครับลุงหอพูดถึงพลังงานบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์นะแต่ถ้าหากว่าพูดถึงพลังงานโดยรวมแล้วก็มีหนึ่งพลังงานเสียงพลังงานแสงพลังงานความร้อนพลังงานแม่เหล็ก
ไฟฟ้าสถิตมันก็ต้องเป็นแม่เหล็กโลกอย่างเดียวพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้าสถิตนะครับมันต้องเป็นพลังงานแม่เหล็กโลกอย่างเดียวนะครับนะฮะพลังงานทั้ง4โอเคมั้ยพอไหวไหมครับเหนื่อยนะนะครับแล้วอีกตัวพันธุ์พลังงานตัวนึงก็คือพลังงานทั้ง5พลังงานตัวที่5นี้คือพลังงานสัตว์พลังงานสัตว์พลังงานสัตว์กับพลังงานจลเนี่ยมันแยกจากกันไม่ออกครับเหมือนกับคลื่นกับความถี่แยกจากกันไม่ออกมันเป็นสมบัติเดียวกันเหมือนกับความร้อนกับแสงแยกกันไม่ออกเพราะเป็นสมบัติเดียวกันแม่เหล็กไฟฟ้าก็เหมือนกันพูดถึงไฟฟ้าก็ต้องพูดแม่เหล็กพูดถึงแม่เหล็กก็พูดถึงไฟฟ้ามันทวีนวันมันแยกจากกันแต่ทั้งโลกก็คือไฟฟ้ากระแสแม่เหล็กก็เป็นแม่เหล็กประดิษฐ์ก็คือมนุษย์ผลิตขึ้นมาเองส่วนถ้าเป็นแม่เหล็กโลกไฟฟ้าต้องเป็นไฟฟ้าสถิตก็คือไฟฟ้าธรรมชาตินะเรื่องของไฟฟ้าสถิตไฟฟ้าธรรมชาติเนี่ยครับอย่าคิดว่าศึกษาได้ง่ายๆนะครับรู้ละได้เพราะรู้ผ่านภาษาแต่ไปรู้ได้ยังไงก็เป็นที่รู้กันฟ้าแลบฟ้าร้องนั่นนะครับฟ้าแลบฟ้าร้องนี่คือไฟฟ้าสถิตครับเห็นไหมนี่คือไฟฟ้าสถิตครับฟ้าแลบฟ้าร้องคือไฟฟ้าสถิตเพราะฉะนั้นไฟฟ้ากระแสไม่สามารถทำได้ขนาดนั้นนะครับที่มันจะมีเส้นสายยาวเหยียดเลยจากท้องฟ้าจากเหนือเมฆนู่นฮะลงมาในภาคพื้นดินบางทีเรามองเห็นแค่ภาคพื้นดินนะดีๆมันไปแนวราบซะซ้ำไปแต่เรามองอยู่ไกลมันก็ดูประหนึ่งว่ามันฟาดฟันมายังยอดไม้และภาคพื้นดินความจริงมันขนานไปกับแผ่นดินโลกกันได้สบายสบายเห็นไหมถ้าเราดูในส่วนที่เราดูเห็นนะฮะใครก็ตามที่เคยเห็นฟ้าแดดฟ้าร้องอยู่แล้วใช่ไหมล่ะก็คงจะดูแตกต่างกันในเรื่องของมิติการดูแต่ละดวงตาแต่ละคนแต่ละท่านนั้นมันจะไม่เหมือนกันเห็นเหมือนกันแต่มันไม่เหมือนกันหรอกเห็นสิ่งเดียวกันแต่ไม่เหมือนกันหรอกเพราะมันยืนคนละจุดใช่ไหมเห็นสิ่งเดียวกันคิดไม่เหมือนกันหรอกมนุษย์ 7,900 ล้านคนไม่มีทางเหมือนกันได้นะครับไม่มีสิทธิ์เหมือนกันเลยผมว่ามันจะยิ่งกว่า DNA ซะซ้ำไปใช่ป่ะ DNA นี่ยังน้อยไปนะครับโอเคมั้ยฟังทันมั้ยล่ะพี่ว่าแล้วก็เติมเชื้อเพลิงซะหน่อยสิมาเลยขอดูผู้ที่ฟังดูสิวันนี้ผมก็พูดช้าแล้วก็ให้ลำเลียงดูเข้าใจตามดูสิทันไม่ทันประมาณนั้นครับผมเริ่มดูแล้วนะเริ่มดูว่ามีใครบ้างมีนิ้วมือบ้างไหมเนี่ยหนักเนาะผมว่าหนักนะนานๆที่จะแบกหินพูดบ้างนะครับเรื่องพวกนี้แบกหินพูดแล้วเป็นไงหนักนะฟังเข้าใจไหมอ้าวมีหนึ่งนิ้วมือสามแปลว่าเข้าใจกันน้อยมากนะครับนะเห็นไหมพอเวลาพูดจาเรื่องหนักๆวิทยาศาสตร์แบบสุดคู่เลยครับเป็นภาษาอ่ามีมาโอ้เยอะเหมือนกันนี่โอเคใช่ได้เยอะเหมือนกันครับโอ้โหเฮ้ยก็มีคนชอบด้วยเหรออย่าลืมว่าเกี่ยวกับทางด้าน
ถวายพระเพลิงไม่ได้ยังไงเกี่ยวกับทางด้านพระมหากัสสปะได้ยังไงเกี่ยวกับบรรลุธาตุไฟไปได้ยังไงไปนู่นเลยเวลาไปขอพูดของสูงอ่ะวิทยาศาสตร์ก็ถือว่าสูงสุดแล้วเราพูดกันผมจะบอกว่าให้ผมนี่แหละฮะจะเป็นคนที่รวมแรงทั้งสี่เป็นหนึ่งเดียวกันไอน์สไตน์เนี่ยคิดทำอยู่15ปีนะครับยูนิฟายฟิลยูนิฟายฟิลทีโอรีคือจะตั้งทฤษฎีความเป็นหนึ่งเดียวรวมในหนังสือเขาหากันแค่ผมพูดผมก็รวมได้แล้วไหมตรงนี้แค่ผมพูดนี่ก็พูดได้สบายอยู่แล้วผมรู้ที่มามันด้วยในหนังสือมันมาจากไหนในหนังสือนี่นิวเคลียร์อย่างเข้มนิวเคลียร์อย่างอ่อนแรงโน้มถ่วงแรงแม่เหล็กไฟฟ้าแม่เหล็กของเขาพูดเรื่องไฟฟ้าแม่เหล็กผิดกับลุงงอกทันทีนะครับลุงงอกคือไฟฟ้าสถิตแม่เหล็กก็ต้องเป็นแม่เหล็กโลกเท่านั้นเห็นไหมมันต่างกันเลยมันต่างกันแล้วครับกับวิทยาศาสตร์สุดขั้วครับต่างกันเลยต่างกันแน่นอนนะเพราะฉะนั้นก็ขอให้เข้าใจว่าท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับทำไมพูดถึงแม่เหล็กนะทำไมเวลาโยนช้างก็ไปหนึ่งตัวช้างนั้นก็ตกมาที่เดิมหรือเครื่องบินดับเครื่องปุ๊บเดี๋ยวมันตกมาที่เดิมหรือกระโดดขึ้นไปลงมาที่เดิมทางด้านวิทยาศาสตร์เขาบอกว่าอ้อเกิดจากแรงโน้มถ่วงของโลกครับแรงโน้มถ่วง gravity ที่เขาพูดถึงกันนะครับผมบอกว่าเกิดจากแรงดูดเกิดจากนิวเคลียร์อย่างเข้มเห็นไหมเกิดจากแรงนิวเคลียร์อย่างเข้มทำไมผมถึงบอกว่าเป็นนิวเคลียร์ผมพูดคำว่าเราคือโลกโลกคือเราเป็นส่วนหนึ่งและเป็นส่วนย่อของโลกตัวเรามีขนาดเล็กเท่ากับ1นิวเคลียสเมื่อเปรียบเทียบกับความยิ่งใหญ่ไพศาลของโลกใบนี้แต่ถ้าหากว่าเทียบของโลกใบนี้กับระบบสุริยะจักรวาลทั้งระบบโลกใบนี้ขนาดเล็กมีขนาดเล็กเท่ากับ1นิวเคลียสนั่นเองครับเห็นไหมไอ้เจ้านิวเคลียสของโลกตรงนี้แหละที่มันดูดมาเป็นโลกมันก็คือไอ้เจ้าแรงนิวเคลียสอย่างเข้มนี่เองหรือดุงหมอบอกว่าคือพลังงานที่บริสุทธิ์นั่นเองอยู่ในศูนย์กลางของโลกนั่นแหละภาษาเนี่ยไม่ธรรมดานะบอกให้กันนะใช่มันไปคำนวณให้ใครเขารู้ไม่ได้หรอกครับตรงนี้เพราะฉะนั้นออกมาทางด้านความสามารถอย่างเดียวครับคนที่คิดและพูดเช่นนี้มีความสามารถอะไรต้องวัดกันที่ความสามารถแล้วทุกวันนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็จะรู้ว่าลุงหมอทำอะไรได้บ้างครับเอาคันเทศแน่ๆสองมือเปล่ารักษามนุษย์ก็แล้วกันทุกวันนี้นะครับอย่างอื่นอีกละความสามารถต่อไปนะฮะจะผลิตมนุษย์พันธุ์ใหม่ขึ้นมาในโลกใบนี้นี่เอามนุษย์พันธุ์ใหม่พันธุ์ที่เกิดหลังวันที่1มกราคมปี37นี่แหละจะผลิตมนุษย์พันธุ์ใหม่มาให้กับโลกใบนี้ใช้กันใช้งานกันมนุษย์พันธุ์เก่าน่าจะเป็นเหยื่อของสามสหายไปนะมนุษย์พันธุ์เก่าปล่อยให้เป็นเหยื่อสามสหายไปเนาะเขาจัดการเขาเองดีก็มนุษย์พันธุ์เก่าถ้าดีสามสหายก็จะช่วยดูแลปกป้องคุ้มครองอุ้มชูช่วยเหลือให้ตลอดรับฟังแต่ถ้าหากว่ามนุษย์ไม่ดีสามสหายเขาจะจัดการของเขาเองดูหมอไม่เกี่ยวนะแรงโน้มถ่วงคือแรงดูดแล้วแรงชนิดนี้สามารถดูดอะไรได้บ้างครับดูดหมดครับดูดหมด
แม้กระทั่งอากาศมันก็ยังดูดได้อยู่นะตอนนี้เนี่ยแรงอากาศที่มันเป็นชั้นบรรยากาศก็มีแรงได้ดูดบอดนะครับเพราะฉะนั้นในชั้นบรรยากาศมีแรงโน้มถ่วงเนี่ยหรือว่าแรงดูดที่ว่านิวเคลียร์อย่างเข้มเนี่ยเป็นตัวดูดกันนะครับมาตอบสบายเลยอย่างนี้ไม่มีปัญหาดูดจิตใจหรือดูดความรู้สึกนึกคิดได้อีกฝ่ายมาชอบเราได้ไหมครับโอ้ไอ้นี่ไม่ต้องดูดเขาครับไอ้นี่ไม่ต้องดูดนะฮะเพราะว่ามันจะเป็นธรรมชาติเองดูดที่เขาใช้กันนะฮะพวกเสน่ห์ยาผงยาแฝดนั้นมันใช้ไม่ได้หรอกครับยุคนี้ใช้ไม่ได้หรอกโอเคนะมันจะดูดโดยธรรมชาติมันเองครับโดยธรรมชาติมันเองนะสำหรับคนที่อยากจะดูดประเภทตรงข้ามเลยก็ตามทีมันเป็นธรรมชาติกับมันเองมันก็มีทั้งดูดทั้งผลักแหละครับฮะโอเคนะอย่างอื่นก็ไม่น่าจะเข้ามาในส่วนนี้เพราะว่าแรงดูดแรงผลักนี่นะน่าจะเข้าใจในบทบาทนี้น่าจะเพียงพอคล้ายๆกับว่าเนื้อร่างกายเราเนี่ยถ้าหากว่ามีประจุบวกมากฝ่ายตรงข้ามมันก็มีลบเนาะบวกกับลบมันจะดูดกันนะฮะเพราะฉะนั้นส่วนหนึ่งก็มากด้วยสามีภรรยากันที่แรกมันก็ดูดกันแหละครับตอนมันก็ผลักใช่ไหมก็จะเกิดการทะเลาะเบาะแว้งกันทำนองนั้นนะครับแล้วมันก็ดูดกันแล้วนะเราลองคิดในด้านนี้ลองดูสิครับคิดในองค์รวมแบบภาพใหญ่ๆลองดูว่าเป็นไปได้ไหมที่เราให้ฟังอยู่ตรงนี้ที่มันจะดีไปทั้งหมดก็คงจะไม่ 100% หรอกครับแม้จะเป็นผู้สร้างผู้สมมาก็ตามแต่เปอร์เซ็นต์มันก็สูงผู้สร้างผู้สมโอเค 80% 90% ก็คือเป็นหนึ่งเดียวกันได้แต่ทั้งร้อยเป็นไปไม่ได้เลยนะครับทั้งร้อยเป็นไปไม่ได้เลยนะครับเพราะมันคนละยูนิตคนละส่วนคนละหน่วยกันนะครับโอเคไหมในพวกนี้เกี่ยวกับจิตใจมันไม่ต้องไปคือคนที่มีสิ่งนี้ก็ไม่ต้องห่วงหรอกครับมันจะเข้ามาของมันเองไม่ต้องใช้วิธีเล่นเล่เพทุบายไม่ต้องอะไรมาหลอกมาล่อมันจะเป็นมันจะมาของมันเองเพราะว่ากระแสในโลกมนุษย์ใบนี้นะครับถ้ามันกระแสที่มันเข้ากันได้ไปไหนก็เข้ากันได้หมดครับเป็นกระแสก็มาจากความรู้สึกนึกคิดนั่นแหละความรู้สึกของฝ่ายตรงข้ามความนึกคิดของฝ่ายตรงข้ามถ้ามันอยู่ตรงกันใกล้เคียงกันอยู่ในโทนเดียวกันมันจะดูดดึงกันเข้าหากันและกันแต่ถ้าหากว่ามันคนละโทนมันก็จะผลักกันไปในทีนะครับขอให้เข้าใจในกรอบนี้ก็น่าจะเป็นการเพียงพอสำหรับท่านที่สนใจใฝ่รู้นะฉะนั้นมันจะทุ่มเทจนกระทั่งสูญเสียบางสิ่งบางอย่างไปในชีวิตของความเป็นจริงนะอันนี้ไม่ต้องสูญเสียอะไรเลยนะครับเพียงแต่เข้าใจตามกันให้มันทันถูกต้องตรงจริงตามกฎเกณฑ์ธรรมชาติก็เชื่อว่ามันน่าจะราบรื่นมากกว่ามีความสุขมากกว่าเดินไปตามปกติวิสัยอะไรทำนองนี้ครับโอเคนะเอาละไปต่อพลังงานไฟฟ้ากระแสที่จ่ายตามบ้านประโยชน์มีมากยังไงแล้วส่วนโทษของไฟฟ้าตามบ้านมีผลกับร่างกายเราไงบ้างครับนับจากนี้ถอยหลังไปประมาณ20ปีนะครับผมพูดว่าอนาคตข้างหน้าโรคภัยไข้เจ็บจะมาจะผ่านจอทีวีนั่นนะครับจะผ่านจอทีวีมายุคสมัยก่อนนู้จะมีการพูดกันนะเดิมทีวีก็เป็นขาวดำเนาะต่อมาก็เป็นสีนะยุคสมัยนั้นผลส่วนนักวิชาการก็บอกว่าอย่าไปดูใกล้นะเดี๋ยวมันจะเป็นหมันก็คือรังสีที่มันออกมาจากหน้าจอเป็นสีเขียวเหลืองแดงทุกวันเนี่ยหน้าจอเป็นสีสีนะครับก็มีส่วนทำให้อะไรล่ะฮอร์โมนนะฮอร์โมนในร่างกายเนี่ยเปลี่ยนแปลงแปรผันไปได้นะไฟฟ้าก็คือไฟฟ้ากระแสไฟฟ้ากระแสไฟฟ้าบ้านอย่าลืมมือถือมือถอยก็เป็นไฟฟ้ากระแสนะครับไฟฟ้ากระแสมือถือมือถอยก็คือไฟฟ้ากระแสหลังๆมานี้เขาจะใช้พวกไฟฟ้านี่ไม่ใช่เลยโซล่าเซลล์เนี่ยครับใช้พวกแสงอาทิตย์ก็ถือว่าดีกว่าเดิมดีกว่าไฟฟ้ากระแสทั่วๆไปอยู่แล้วถ้าคิดแล้วนะอย่างน้อยสุดมันก็มีที่มา
ที่มันละเอียดเนียนก็แล้วกันแต่ในการที่มาประจุเป็นแบตเตอรี่มันก็เป็นไฟ AC เหมือนกันนะครับไม่ถูกไฟ DC ฮะ AC AC เดี๋ยวด่วนอ๋อ DC ถูกที Direct Current โอเค DC DC ถ้าเป็นถ่านแบตเตอรี่จะทำด้วยอะไรจะทำด้วยลิเธียมจะทำด้วยสังกะสีแมกนีเซียมสังกะสีพวกถ่านไฟฉายพวกนี้นะทำด้วยตะโกไอแบตเตอรี่รถยนต์ใช่ไหมล่ะอันนี้พวก DC หมดแล้วแต่ถ้าหากว่าโซลาร์เซลล์เข้ามาเนี่ยพวกลิเธียมเขาจะเรียกว่า DC หรือเปล่าไม่ทราบเนาะแต่ก็ตามที่เรียนไฟฟ้าก็ลองตอบคำถามผู้สงสัยหน่อยก็ดีครับไฟฟ้าเพราะว่าเขาเรียนมาโดยตรงส่วนทางผมยังงมโขมไม่นั่นแหละของมโขมผิดก็ขอรับผิดแต่ผู้เดียวก็จบไม่เห็นต้องเสียหายแต่ประการใดนะตกลงพลังงานไฟฟ้ากระแสที่จ่ายตามบ้านประโยชน์มีมากมายมหาศาลถูกต้องครับประโยชน์มากเหลือเกินนะครับแล้วก็โทษก็คือมีผลกับร่างกายของเรามันจะมาทำลายฮอร์โมนในร่างกายทำให้ภูมิต้านทานอ่อนแอนะครับภูมิต้านทานอ่อนแอลองเอาคำนี้เข้ามาใส่ใจดูสิครับเพราะฉะนั้นทางการแพทย์ไม่จะเจอบ่มีผู้คนมีภูมิต้านทานเล็กน้อยพวกเป็นหวัดเป็นไอง่ายๆเนี่ยครับนะแล้วประสาทเสื่อมง่ายๆประสาทเสื่อมระบบประสาทก็คือระบบไฟฟ้าในร่างกายเราเนี่ยมันเป็นไฟฟ้าสถิตใช่ไหมฮะเมื่อเวลาเจอไฟฟ้ากระแสวันแล้ววันเล่าเนี่ยมากแล้วมากเล่าหนีไม่ออกบางทีก็นอนกอดหรือซ้ำไปตรงนี้นะมือถือมือถอยมันก็นอนกอดอยู่เลยเนี่ยไม่ได้ไว้ห่างตัวเลยนั่นแหละครับเจอตลอดเวลานะครับบอกให้ทราบแม้แต่เรื่องของอินเทอร์เน็ตในบ้านก็เหมือนกันพร้อมส่งตลอดนะครับกระแสคลื่นมันจะมาตลอดครับฉะนั้นเจอหมดคนในเมืองคนในนาเจอหมดทุกเรื่องเวลาเนี่ยครับเพราะฉะนั้นก็เพราะเช่นนั้นแหละมันจึงมีลุงออกมานะวันนี้มาอยู่ในจอแล้วก็นำพาให้ท่านได้รู้จักสมคำว่าสมาธิได้รู้จักพัฒนาตัวเองพัฒนาพละกำลังตัวเองขึ้นมาเพื่อจะมาปกป้องคุ้มครองตัวเราเองเอาไว้นะเพราะฉะนั้นติดตามดีครับในสิ่งที่อยู่เนื้อหาสาระหมื่นกว่าคลิปนะฮะในบ้านเราทีวีนะครับยิ่งตอนนี้เร่งรัดในเรื่องของการงับอากาศมากๆนะครับใครอยากจะมีสุขภาพแข็งแรงโดยที่บอกว่ามีภูมิต้านทานสูงในการที่จะป้องกันตัวเราเองไม่ให้คลื่นภายนอกมารบกวนหรือแม้แต่สร้างฮอร์โมนให้กับตัวเองสร้างภูมิต้านทานขึ้นมาให้กับตัวเองที่จะป้องกันสิ่งที่เขาเรียกกันว่าเชื้อโรคเชื้อราได้สบายมากเช่นลุงหมอสบายยกตัวอย่างนะยกตัวอย่างเห็นคนพูดนี่แล้วมันถึงจะลงตัวนะครับจะยกตัวอย่างใครล่ะแล้วเป็นคนพูดเองนะไปยกตัวอย่างผู้อื่นก็ไม่เอาหรอกครับไม่ใช่วิสัยเราคือเราเข้าไหมจบเนาะต่อไปอีกขอถามข้าลุงเวลาตกใจหัวใจเต้นถี่แรงมากเลยแขนขาไม่มีแรงสั่นเครือไปหมดเกิดจากอะไรครับสตินะสติคือการรู้ตัวทั่วพร้อมสติคือคอนเซียสนะฮะสติตรงนี้ถ้าหากว่ามันขาดตกบกพร่องปุ๊บมันจะตกใจง่ายคนไหนที่มีสติดีคนนั้นจะไม่ค่อยจะตกใจเช่นมีของเสียงดังฟังชัดเกิดขึ้นข้างตัวทั้งทางด้านหน้ามองเห็นได้ชัดเจนหรือข้างๆอยู่แม้แต่ข้างหลังนะครับคนที่มีสติดีมากว่าเนี่ยเขาจะไม่สงสัยทันแม้ว่าเสียงนั้นมันอยู่ใกล้ตัวไกลตัวประการใดจะไม่สะทกสะท้านนะครับนอกจากจะไม่สะทกสะท้านแล้วหัวใจก็ต้องไม่เต้นรีไม่เต้นรัวถี่ยิบเลยเพราะฉะนั้นถ้าหาว่าตกใจก็เต้นรัวถี่ยิบดีไปเลยมันขึ้นพีคนะคำว่าพีคหมายความว่ารู้จักคำว่าตกใจแล้วก็ช็อกตายไปเลยนะครับขออนุญาตต้องใช้คำนี้ไม่ได้หมายความถึงท่านที่กำลังถามนะกำลังบอกว่าโดยรวมนะฮะแต่ถ้าอยู่ตกใจเสียใจดีใจทั้งสามอาการที่ว่านี้มีสิทธิ์ช็อกตายคาที่ได้ใช่ไหม
พราะฉะนั้นการมีสติที่ดีเราก็จะไม่มีโอกาสช็อกที่ว่านั้นสติที่ดีแล้วมันก็คือจะไม่ตกใจหัวใจก็จะไม่เต้นเร็วโอเคไหมครับมันต้องฝึกงับอากาศที่ว่านี่ตามมาเถอะโอเคนะจะทำยังไงเราจะทำยังไงบ้างโอเคนะครับก็ถือโอกาสแจ้งเพื่อทราบท่านใดก็ตามตกใจง่ายๆนะครับวิธีการก็คือตั้งสมมติฐานสิครับสมมติว่าเรากำลังนิ่งๆแล้วก็ตามมาจุดประทัดจุดข้างหลังเสียงดังปังแล้วก็ไม่เหลียวไปมองลองดูสิครับให้ใครมาจุดเสียงดังประทัดเรานั่งห่างแต่ประมาณสัก5เมตรหรือ10เมตรยังไงมันก็ไม่โดนเราอยู่แล้ว ใช่ไหมฮะก็แค่เสียงนั่นเองบางคนเห็นแค่ของแหลมก็จะร้องกี้กับของแหลมเนี่ยเข็มเนี่ยร้องกี้กับไอ้เกี่ยวพวกนี้มันเป็นสัญชาตญาณซะมากกว่าเพราะฉะนั้นก็สัญชาตญาณมันเป็นธรรมชาตินะจะเดี๋ยวสัญชาตญาณเป็นธรรมชาติของสัตว์โลกครับเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจในกรอบธรรมชาติแล้วเราจึงจะไม่ตกใจเพราะฉะนั้นธรรมชาติตัวนี้ฮะตัวเราคือธรรมชาติแปลว่าต้องเข้าใจตัวเราของเราเองด้วยนะครับมันก็จะไม่ตกใจชัดเจนไหมครับถ้าชัดเจนก็ไปต่อก็แค่นั้นเองเนาะคนเรามีธาตุประจำตัวไหมครับเห็นเขามีการคำนวณว่าคนเกิดวันนี้เป็นคนพลังงานธาตุโน้นธาตุนี้นู่นนี่นั่นโอ้ไอ้นี่เลิกคุยกันกับคุยกับลุงอไม่ชนเลยตรงนั้นนะครับเรื่องของวันเดือนปีเกิดมาพูดถึงธาตุเนี่ยลุงอก็คุยด้วยเสียเวลาลุงอนะครับนั่นนะแล้วก็ตกฟากนู่นตกฟากนี้วันเดือนปีเกิดนู่นนี่นั่นลุงหมอไม่ได้เคยใส่ใจตรงนั้นเพราะว่าลุงหมอมีภาวะที่บอกว่าการิโกที่ไหนเมื่อไรอย่างไรกับใครก็ได้กับใครก็ได้มันเรื่องอะไรด้วยนะ กับใครมันเรื่องอะไรด้วยเหมือนกันนะกับใครก็ได้ย้ำมันกับใครก็ได้เนี่ยใช่แต่เรื่องอะไรล่ะกับใครคนนั้นนี่เป็นต้นต้องแยกเรื่องด้วยนะพี่นะไม่ใช่เรื่องมาซวยสิเออ คนเรามีธาตุประจำตัวธาตุประจำตัวคือดินน้ำลมไฟโอเคนะทุกคนมีหมดอยู่แล้วแหละครับไม่จำเป็นต้องเกิดวันนั้นวันนี้เดือนนั้นเดือนนี้ไม่จำเป็นนะครับมันมีมาตั้งแต่การเกิดแล้วนะครับโอเคไหมครับให้เข้าใจตรงนี้เอาไว้ซะแล้วเราก็จะไม่เป๊ะความเข้าใจเวลามันเข้าใจมันก็จะไม่เป๊ะแต่ถามว่าไม่เข้าใจเมื่อใดมันเป๋ทันทีไม่เข้าใจเมื่อใดเป๋ทันทีโอเคนะความกลัวมาจากความไม่เข้าใจเลยครับเมื่อเวลาถามมาแล้วลุงออกตอบเรียบร้อยแล้วถามว่า get into แปลว่าเข้าใจไหมถ้าเข้าใจแล้วมันก็จะไม่กลัวไม่กลัวคือไม่ต่อใจอย่างท่านเมื่อกี้เนี่ยโอเคนะรู้ชื่ออะไรคุณสิริวรรณชนกโอเคครับมาถึงคุณศิลาคนเรามีธาตุประจำตัวไหมครับธาตุดินน้ำลมไฟนะครับ เห็นเขามีการคำนวณว่าคนเกิดวันนั้นวันนี้เป็นคนที่มีพลังงานธาตุนู้นธาตุนี้อันนี้ลุงออกข้าวก้าวข้ามหมดนะครับส่วนคนอื่นจะยอมรับก็เป็นเรื่องของเขาเราไม่สามารถห้ามใครได้นะครับแต่ลุงออกคือลุงออกท่านคือท่านใช่ไหมล่ะถ้าจะเอาแนวลุงออกไปใช้ก็ได้ไม่เอาแนวของผมใช้ก็ไปใช้กับแนวอื่นๆไปก็ไม่มีใครก็ว่าเพราะเป็นสิทธิโดยชอบธรรมถามแล้วตอบแล้วก็เป็นอย่างนี้แหละคนมีบุญมากกับคนที่มีบุญน้อยไปด้วยกันได้ไหมได้ครับไม่ได้ครับคนที่มีบุญมากนึกถึงวันผู้ใหญ่คนที่มีบุญน้อยนึกถึงว่าเป็นเด็กๆเห็นไหมผู้ใหญ่กับเด็กไปด้วยกันได้ก็แค่นั้นเองหลักการคิดวิธีคิดการทำอากาศช่วยป้องกันพลังงานคลื่นทุกชนิดที่มนุษย์เป็นคนผลิตขึ้นมาเมื่อพลังงานบริสุทธิ์ที่เราสร้างขึ้นมาได้จากการทำอากาศเมื่อถูกเอาไปป้องกันคลื่นพวกนี้จะทำให้พลังงานบริสุทธิ์ลดลงไหมครับไม่ลดลงครับพลังงานบริสุทธิ์มันมีอยู่แล้วแต่ต้องการให้พลังงานที่ว่ามีมากขึ้นมากขึ้นนั่นเองมากขึ้นเพราะนั้นการทำอากาศนั้นจำเป็นนะครับ
็นึกซะว่าวิธีคิดเพื่อสรุปเรามีเตาไฟร้อนๆอยู่1เตาโอเคไหมถ้าพูดถึงพลังงานเราก็มีพลังงานเยอะแล้วโอเคไหมแต่ถ้าหากว่าคนไหนที่มีพลังงานน้อยให้นึกซะว่าไอ้ฐานไฟที่ว่ามันจะดับแล้วมันจะมอดหมดแล้วนั่นคือพลังงานที่มันน้อยโอเคไหมครับต่อมาก็ฐานใส่เตาไปปื้ดรอเวลาเผาผลาญเผาไหม้พลังงานที่มันลุกชดช่วงทีนึงโอเคไหมครับชดช่วงเต็มร้อยอีกทีนึงโอเคนะต่อมาในขณะเดียวกันแล้วก็มีฐานเหมือนกันโยนเข้าไปทีละน้อยให้มันเผาไหม้แล้วมันก็จะรักษาพลังงานไว้คงที่เพราะฉะนั้นการงับอากาศมันก็จะรักษาพลังงานประจำวันให้คงที่งับอากาศเช้าตื่นเช้าก่อนงับซะตอนเย็นก่อนนอนก็งับซะก็จะรักษาพลังงานที่มีอยู่นั้นให้คงที่คงเส้นคงวาใช้ไปได้นานๆจนกว่าจะหยุดลมหายใจอีกกี่ปีไม่รู้ก็คือตรงนั้นแต่ถ้าหากว่าไม่มีสิ่งนี้ก็ลมหายใจก็จะหยุดง่ายเกินไปหรือเปล่าผมว่ามันง่ายนะคือตายเร็วนะคุณยังไงคือตายเร็วนั่นเองอยากตายช้าก็ทำตามลุงออกที่เล่าให้ฟังลุงออกตายช้าไหม200ปีแล้วที่ท่านพูดดูไปบอกดูด้วย150ปีทำงานสบายๆไปแล้วเนี่ยเห็นไหมนั้นขอร้อยปีจะพูดทุกเรื่องเห็นไหมบอกหน่อยบอกให้แซบโลกหน้าไปแล้วด้วยเอ๊ะคนมันมีต้นตำรับมันเป็นตัวอย่างใครก็บอกว่าสูบยาตายคนนั้นน่ะตายก่อนลุงหมอรับรองต่อให้ด้วยตายก่อนลุงหมอตายก่อนไงเงี้ยเขียนไว้ข้างฝาก็ได้เห็นนะคุณกาแล็กซี่หวังว่าผมจะฟังทันเนาะเราจะป้องกันพวกคลื่นพวกนี้แหละครับในการงับอากาศคลื่นมือถือมือถอยเนี่ยเป็นการป้องกันหรือว่าเป็นภูมิต้านทานให้กับตัวเองผมใช้ว่าภูมิปกป้องคุ้มครองตัวเราเองนะครับภูมิปกป้องคุ้มครองตัวเราเองในส่วนตัวผมใช้คำนี้นะครับในส่วนรวมที่เขาพูดมาคือภูมิต้านทานส่วนรวมภาษาตลาดสดตลาดแห่งที่เป็นผ่านมาเขาเรียกว่าภูมิต้านทานโอเคไหมครับส่วนภาษาหงอคือภูมิปกป้องคุ้มครองตัวเราเองใครจะเอาเซนผมไม่ใช่ก็เป็นเอาใช้สิครับแต่ละคนจะเสียดายไปทำเซนผมที่อยากจะให้ทุกคนใช้เซนลุงหมอง่ายดีในการพูดคุยกันในการสนทนากันในการส่งความใจให้กับกันและกันมันง่ายมันไวถ้ามันเซนใกล้เคียงกันเหมือนกันมันก็เป็นมิตรกันได้โดยง่ายเซนคือความรู้สึกเซนคือความรู้สึกครับถ้ารังอากาศเพื่อเพิ่มพลังงานบริสุทธิ์ในร่างกายเรามาตลอดแล้วถ้าเกิดมีไข้ตัวร้อนเพราะอะไรครับหรือว่าร่างกายกำลังสร้างภูมิเองถ้ามันไม่พร้อมสร้างภูมิทันโดยธรรมชาติของมันเองนะครับจำไว้เลยครับการเป็นไข้นั้นคือร่างกายเราสร้างภูมิคุ้มกันเพิ่มขึ้นมาโดยกฎเกณฑ์ของธรรมชาติต้องจำก่อนเป็นภาษาต้องจำนะครับส่วนหนึ่งได้มากด้วยจะปล่อยวิทยาศาสตร์เข้ามาหาตัวทันทีนะก็ว่ากินยาลดไข้ที่เขาว่ากันภูมิร่างกายกำลังสร้างขึ้นมามากินยาเบรกเอาไว้ไม่ต้องสร้างกันมองไหมครับก็คือการหายไข้เร็วๆนั่นแหละมนุษย์ที่ไม่เข้าใจก็ชอบมนุษย์อย่างลูกหงอกมันเข้าใจกฎเกณฑ์ธรรมชาติเพราะฉะนั้นการเป็นไข้ปกติธรรมดาเนี่ยมันจะไปกินอยู่กินยาหรอกครับนะจุดไหนที่มันร้อนก็ผ้าเย็นผ้าชุบเย็นนี่คือคออย่างเช่นพันคอมันต้องออกทำเนี่ยพันคอไปไงมาแถวๆคอที่มันร้อนผ้าเย็นนะครับโอเคนะครับทำเป็นตัวอย่างเลยนะแล้วก็ซุกกับจักระแร้สองที่สองข้างแล้วก็ขาหนีบขาเอาไว้ครับใช่ไหมก็มีแค่นั้นเองแต่ถ้ามากก็ผ้าเย็นมาโปะหัวโปะนะผ้าเย็นไปโปะต้องการให้ความเย็นดูดเอาความร้อนจากภายในออกมาเร็วๆนั่นเองวัตถุประสงค์มีแค่นั้นเองต้องการให้ความเย็นดูดซับความร้อนในตัวของเราออกมาจากตัวเราเร็วๆนั่นเองเ
ภาษาผมขาดไม่ต้องแปลด้วยครับขณะเดียวกันใช้น้ำอุ่นหรือผ้าอุ่นถูกเช็ดตัวโดยรอบเพื่อให้ขมขนขนขุมขนเพื่อให้ขุมขนมันเปิดมันเปิดก็เหมือนกับเปิดประตูเปิดหน้าต่างความร้อนในตัวของเราเองจะได้ออกมาในรอบตัวเราง่ายๆไวๆเอาล่ะปัญหาก็มีอยู่ว่าคนที่เป็นไข้เนี่ยในร่างกายมันตัวร้อนแต่ภายผิวกายมันจะเย็นก็คือหนาวก็อุณหภูมิมันต่างกันน่ะภายในมันร้อนข้างนอกมันอุณหภูมิมันต่ำกว่ามันก็หนาวเย็นวิธีการแก้นอนคุ้มโปงหายใจออกนี่คือความร้อนที่มันออกมาจากร่างกายหายใจออกก่อนเดี๋ยวความร้อนที่เราหายใจออกมามันจะมาเคลือบผิวกายของเราเองทำให้เราอบอุ่น15นาทีผ่านไปได้เหงื่อแตกแปลว่าหายไข้โดยบัดดลนี่แหละคือธรรมชาติจะรักษาธรรมชาติงั้นรู้จักนุ่งหงอกต้องเลิกกินยาก็จะกินยาไอ้พวกไข้เลือดออกไปยังไงประเด็นนู้นลองทำตามนุ่งหงอกให้ฟังดูสิพวกไข้ขึ้นสูงไข้ขึ้นสูงหัวใจจะเต้นเร็วบอกให้ครับหัวใจจะเต้นเร็วหัวใจจะเต้นเร็วทำงานเร็วพองานเดียวเพิ่มก็เออร์เลอร์หัวใจก็หยุดเต้นต่อมันเร็วเกินไปเหมือนกับเวลาเราวิ่งสับขาไม่ทำมันก็ถลำเอาหน้าลงไปก่อนเลยครับหน้าผากก็ถลายกับพื้นน็อกสิน่ะคำว่าเร็วนึกภาพออกไหมครับเราให้ฟังขนาดนี้น่าจะนึกภาพมั้งหัวใจเต้นเร็วลดความร้อนในตัวเราเองให้เร็วโดยสิ่งที่ลุงหมอเล่าให้ฟังเมื่อกี้นี้ก่อนที่จะไปทำอย่างอื่นส่วนยาลดไข้เอาไว้ทีหลังเนี่ยปกติคนที่เป็นไข้เลือดอ่อนเขาจะไม่ให้กินยาก่อนนะให้ดูเพราะกินยาแล้วมันเกิดขึ้นเส้นเลือดมันจะบอบบางพวกแอสไพรินนี่แหละครับบอกให้รู้ไว้นะครับพวกยาลดไข้เนี่ยบอกไม่ให้รู้เลยเส้นเลือดมันจะบอบบางแล้วหัวใจเต้นเร็วอะไรเกิดขึ้นต่อเส้นเลือดแตกไปครับเพราะเส้นเลือดแตกน้ำมอดม้วนไว้แล้วครับมันคิดไม่จบลุงหมอคิดให้จบก็เล่าให้ฟังตามนี้โอเคไหมครับอะไรก็สู้ธรรมชาติไม่ได้ครับธรรมชาติเอาไว้ก่อนนะฮะตามแนวทางที่ลุงหมอเล่าให้ฟังอย่าลืมอากาศเป็นยาแหละน้ำเป็นยาผ้าห่มเป็นยายาเนี้ย ลมหายใจออกก็เป็นยาเอาประมาณสี่ไม่รู้ว่ารอบตัวเราเป็นยาหมดคิดอย่างลุงหมอมันจะครอบคลุมได้ทุกมิติโอเคไหมเห็นด้วยไหมใช่ไหมเหมือนว่าคิดเองเนี่ยโตแล้วสรุปเองโตแล้วอ้าวต่อไปอีกนี่ไม่มีผมก็ผ่านไปยัง YouTube นะครับว่าไงชาว YouTube บ้านเรามีคำถามมาไหมตะลัน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 ตัน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 ลุงหงอครับชาวนาร้อนมากครับช่วยสงเคราะห์ด้วยครับทำไงน้องนั้นภูมิอากาศรอบบ้านผ่านเมืองเราดิร้อนมากครับไม่ใช่แค่ไทยนะผมเป็นห่วงมากนะครับปีนี้จะทำไงได้นะครับดินฟ้าอากาศทำไงได้ล่ะครับก็บอกแล้วตั้งแต่1มีนาคมต้นไปตั้งแต่เดี๋ยวเข้าพรรษาพรุ่งนี้สิกลางกรกฎาคมเนี่ยจะมีฝนต่อเนื่องหรือถ้าไม่มีฝนเนี่ยโหเลยปีนี้ก็ถ้าไม่มีฝนนะฮะจากนี้เป็นต้นไปเชื่อซะว่าฝนไม่มาหรือมาก็โหพอกระเยี่ยวจะกระจัดนี้เป็นต้นมันก็มาน้อยนะถ้าเราคิดถึงเป็นเปอร์เซ็นต์ปลูกข้าวปีนี้ 100% แบ่งเป็น4ส่วนกันแล้วกันถ้าหากว่าฝนไม่มาอีกนะถ้าทำนาทั้งหมดได้ 100% ผมว่าเสีย 30% เหลือ 30
หลือ30นี่ใช้กินกันในบ้านเมืองแล้วไม่อดตายหรอกครับนี่รับรองไม่อดตายแบ่งกันกินปีนี้ผ่านแน่แต่ปีหน้าสิมกราคมกุมภาพันธ์เมษาปีหน้าสิถ้าไม่มีฝนตกนั้นโอ้โหผมว่าตายในประเทศนะครับมันจะไม่มีข้าวกินเอาสิตอนนี้กำลังฮอตฮิตเรื่องของต้นชาเอากินชาสิถ้าแน่จริงใช่ไหมใช่อยู่อากาศเป็นยาน้ำเป็นยาน้ำไม่มีกินอะไรเลยห้วยน้องคลองบึงทุกวันนี้กินได้ที่ไหนนะน้ำบ่อเคยกินน้ำบ่อเหมือนเดิมหรือเปล่าน้ำประปาเอาน้ำที่ไหนมาสูบเป็นประปาเลยห้วยน้องคลองบึงมันหมดเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นการขุดบ่อประจำบ้านขุดเอาไว้นะคนที่ไม่เข้าใจก็ถมบ่อไปต่อไปหลงไหลคลั่งไคล้กับประปาจนเกินไปเนี้ยน้ำบ่อน้ำบ่อนะครับก็ขุดขึ้นมาซิในระหว่างนี้นะหรือว่าให้น้ำหมดก่อนไม่ขุดทันเด้อกว่าถั่วจะสุกนะไม่นะพี่นะขุดไว้เถอะมีเรี่ยวแรงมาช่วยขุดเอาหมู่บ้านไหนพอที่จะมีร่องน้ำหน่อยนะครับขุดเอาไว้นะ ขุดเอาไว้ไว้เผื่อไว้กินแบ่งกันกินดีกว่าอดตายอย่าไปหวังเออซื้อโอ้ยน้ำดีๆนะกั้นอย่าให้มีอะไรไปลงก็แล้วกันน้ำบ่อกินดีจะตายไปกินอร่อยด้วยนะครับน้ำบ่อนั่นแต่พูดถึงเชื้อโรคเลยไม่กล้ากินโอ้ดูสมัยก่อนเนี่ยไถนาเดินควายเดินน้ำบ่อควายเหยียบเนี่ยร้อยควายดูกินสบายเลยสมัยนี้มันเป็นพวกเคมีลงขึ้นเลยขนาดใครก็ไม่กล้าเหยียบก็เห็นมันก็ทำเป็นเหยียบเท้าเธอเนี่ยผุไปหมดพังไปหมดเคมีมันกัดมาถึงขนาดนั้นนะครับโอ้ไม่รู้ฆ่าตัวเองมันจะว่างนะครับชาวนาฆ่าตัวเองชาวสวนก็ฆ่าตัวเองอยากได้ผลผลิตเยอะที่ไหนได้ร่างกายก็ชุดลงกินไม่ได้นอนไม่หลับก็ทยอยตายกันไปไม่ตายก็เลี้ยงไม่โตเป็นภาระครอบครัวต่อคิดไม่เป็นก็เป็นอย่างนั้นครับถ้าคิดเป็นแล้วก็อย่างที่ว่าพยายามอยู่กับธรรมชาติรักษาธรรมชาติต้องช่วยกันนะครับหมู่บ้านตำบลไม่ทำคนเดียวก็ไม่ไหวต้องหาแนวร่วมนะครับจะอยู่แบบคนเดียวโดดเดี่ยวสิอย่าอยู่แบบคนเดียวโดดเดี่ยวสิครับมันไม่ได้หรอกไม่งั้นจะมีว่าทำไมหมู่บ้านเราช่วยกันทั้งหมู่บ้านนั่นแหละครับใช่ไหมล่ะลงแรงลงใจกันให้มันได้ครับหรือว่าให้จะล้มหายใจจากกันค่อยวิ่งหาระหว่างนั้นสำนวนไทยมีนะกว่าถั่วจะสุกงาไหม้หมดแล้วจ้าเด็กเล็กหรือน้อยมันจะแย่ก่อนเด็กน้อยลูกหลานเนี่ยเขามีภูมิต้านทานต่ำกว่าเราเยอะแยะผู้ใหญ่ต้องทำเป็นตัวอย่างโอ้ยพี่เอ้ยช่วยกันหน่อย ขุดลงไปในบ่ออ้าวบ่อกว้างสักกี่เมตรอ่ะเอาเส้นผ่าศูนย์กลางสัก3เมตรได้ไหมเนี่ยมันก็เป็นบ่อน้ำใช่ไหมขุดลงไปสักกี่เมตร5เมตรได้ไหมจอบเสียมธรรมดาเนี่ยทุกวันนี้ก็มีรถแม็กโครไม่คงไม่ใช่เหรอหรือว่ามีสว่านไม่รู้จับเสียงไปช่วยกันแล้วครับทำไงล่ะหาเครื่องผ่อนแรงช่วยกันพี่มันจะไปถึงฝั่งนะอย่าคิดว่าเลวไหลนะชีวิตจริงผมเจอมาแล้วนะเรื่องประเภทข้าวยากหมากแฟแพงก็คือมันร้อนแรงเนี่ยถึงจะมีไร่นาสาโทมันก็ปลูกข้าวไม่ได้มีแต่เผื่อกับมันพอดีบ้านผมมันมีที่ผมมันอยู่ริมน้ำน้ำห้วยก็มีตลอดปีแม้จะมีน้อยก็มีตลอดปีอยู่แล้วล่ะพอเวลาปลูกพอที่จะมีเผือกมีมันเอาน้ำที่ว่าขึ้นมารดพอที่จะผ่านแล้งไปได้ทำนองนี้นะครับแต่มันก็ใช้ได้ในครอบครัวปลูกมากมันก็ไม่ได้ประมาณนั้นนะครับแต่คนส่วนใหญ่จะไปไม่รอดนี่ชีวิตจริงผมเจอมาแล้วนะนี่มัน70กว่าได้เจออีกหรือเปล่าไม่รู้มันเป็นไปได้สูงมากนะครับร้อนแรงเนี่ยเป็นไปได้สูงมากนะครับเดี๋ยวจะหาว่าลุงหมอไม่เตือนนะเตือนไม่รู้กี่ร้อยครั้งแล้วนะ
ตือนแล้วนะจ๊ะนะจ๊ะโอเคมีอะไรอีกซากไดโนเสาร์ที่เจอกันซึ่งมีขนาดใหญ่โตแต่ปัจจุบันไม่มีแล้วเกิดจากไดโนเสาร์พวกนี้วิวัฒนาการให้ตัวเองมีขนาดใหญ่โตขึ้นใหญ่โตให้มีขนาดเล็กลงใช่ไหมครับเช่นกลายเป็นนกโอ้ไม่ใช่ละครับไม่ใช่แน่นอนนะครับโมแมนหรอครับเชฟฟิโร่ไม่ใช่แน่นอนนะแต่ตายก็ตายแต่เผาก็ฝังไปใช่ไหมใช่ไหมฮะมันก็มีว่าตำนานแต่เล็กพวกนี้พวกสัตว์พืชมันเป็นวิวัฒนาการนะครับจากเล็กมาหาใหญ่ใหญ่ๆก็ล้มหายตายจากไปตามช่วงชีวิตของเขานะครับคนสมัยก่อนที่มีการเกิดโรคระบาดขึ้นแล้วคนตายทั้งหมู่บ้านเกิดจากอะไรกระบุมต้านทานปกป้องเนี่ยก็พวกความร้อนนี่ครับเป็นตัวหลักความร้อนเวลามันอากาศเวลามันเปลี่ยนแปลงแล้วร่างกายมันปรับตัวไม่ทันแปลว่ามันสร้างภูมิต้านทานไม่ทันเห็นไหมครับเมื่อสร้างภูมิต้านทานไม่ทันมันก็ไปแพ้สิแพ้ตัวเล็กก็สัตว์ตัวเล็กมันไปไหนไม่ได้มันก็อาศัยสัตว์ตัวใหญ่กินอยู่กินหลับนอนเห็นไหมสัตว์ตัวเล็กไปไหนไม่ได้ก็มาอาศัยสัตว์ตัวใหญ่อยู่กินหลับนอนสัตว์ตัวใหญ่ไม่มีอาหารหวานข้าวกินเพราะว่ามันร้อนแล้งนะครับร่างกายก็อ่อนแอสุดท้ายแล้วพลังงานของสัตว์ตัวใหญ่ก็น้อยลงเตี่ยลงสารวันเตี่ยลงเตี่ยลงน้อยสารวันสุดสรุปสัตว์ตัวใหญ่ก็มอดมุ้ยบรณังวัดสังขาราธรรมกุศลธรรมเข้าป่ายาข้ากับเผาบังฝังบัง ไปตามรูปแบบที่บอกว่าโรคร้ายเข้ามาทำลายก็คือตรงนี้ครับมันต้องฟิตร่างกายกันมางับอากาศตามสไตล์ใต้เต้นแม่เข้าไหมคนสมัยก่อนในการเกิดอ๋ออะไรมันคุณฟิสิกส์ตอบไปนะผมก็เล่นสองหน้าเลยนะไม่มีแล้วนี่หมดแล้วทางเฟซก็หมดแล้วทาง YouTube ก็ไม่มีนะไม่มีเพิ่มนะครับ YouTube นะเมื่อไม่มีใครไปไม่มีใครมามึงหมอจะอยู่ทำไมท่านนั้นก็ได้เวลาแล้วเนาะอ่ะก็สมควรแก่เวลาขณะนี้เวลา20 นาฬิกาพอดีเป๊ะเลยใช้เวลาวันนี้1ชั่วโมงเต็มๆพอดีเหมาะไหม1ชั่วโมงพอไหมพรุ่งนี้อย่าลืมนะจะนำพาสมาธิให้นะผมตั้งใจว่าจะหลับตาฟังหลับตาพูดตลอดนะฮะอยากจะให้ฟังเพราะว่าเป็นวันพุ่นเป็นวันอะไรวันมาฆบูชาวันเข้าวันสานะเอาแน่คือวันขึ้น15ค่ำนะครับวันขึ้น15ค่ำนะครับนะจะนำพาสมาธิให้พอเวลามาถึงปุ๊บก็ผมก็สายตึงๆๆๆเลยนะผมไม่ฟังเสียงนะส่วนท่านท่านก็เตรียมพร้อมบ้านใครก็ปิดไฟใส่กรอนไว้อาบน้ำท่าให้เรียบร้อยเด้อพรุ่งนี้อย่าลืมล้างนอกล้างในล้างแบบศรีถนนชัยด้วยเด้อคุณนะคุณอาคุณป้าแล้วก็คุณลุงว่าเขาเลยนะเอาก็วันทำสมาธิวันขึ้นสิบห้าค่ำต้องเตรียมตัวเป็นกรณีพิเศษหน่อยที่ก็โอ้ใหญ่เหมือนลุงงอกนะ7 วันแล้วไม่ได้อาบน้ำเลยนะโอเคนะพรุ่งนี้บ้านใครครับอย่าลืมประกอบสมาชีพชอบตามปกติใครจะไปวัดวารามอย่าลืมตื่นแต่เช้าใส่บาตรยามเช้าหน่อยเด้อนะครับนะก็วันเช้า ก็ทำอะไรก็ขอให้พอกินพอใช้อย่าทะเลาะเบาะแว้งกันนะอย่าทะเลาะเบาะแว้งกันออกจากบ้านก็อย่าไปหาเรื่องใครหรือใครจะมาหาเรื่องต้องเดินหนียกมือไหว้ก่อนครับพี่ขอโทษครับจบใช่ไหมรู้จักขอโทษใครเป็นเขาก็ไม่ถึงกับอะไรแต่ได้หรอกใช่ไหมเขาเรียกว่าอ่อนน้ำถ่อมตนแล้วก็รอดพ้นจากปากเหยื่อปากกาได้แต่ถ้าแข็งแล้วก็โอ้แข็งไปก็แข็งกลับก็เลิกคุยสิพี่อ่อนไว้เข้าไปเถอะของแข็งทำลายของอ่อนไม่ได้หรอกครับจำไว้ครับเราต้องอ่อนไว้นะอย่าไปต่อสู้กับใครครับเป็นผู้ให้ดีกว่าเป็นผู้รับ
ถนนทางก็เช่นเดียวกันให้คนหนึ่งเข้าไปก่อนไปก่อนขับเร็วถึงโรงพยาบาลนะบางทีก็ไปโรงพยาบาลก่อนฉันก็แล้วกันคิดมันอย่างนั้นเสียเวลาคิด อยากไปเร็วนะก็พอไปโรงพยาบาลก็จบแล้วใช่ไหมไอ้สองล้อแป้นๆนี่อย่าไปใกล้ชิดมันมันไปก่อนเวลาจะแซงเซิงก็เป็นระยะห่างให้มากพอพอกระสลับบางทีก็ถึงกับเราแหละแค่นี้เองในการที่จะให้เกิดความปลอดภัยขึ้นต้องมีความรอบคอบมากเป็นปกติธรรมดาใช่ไหมล่ะเขาสองล้อเราสี่ล้อสองล้อมันแวบง่ายนะก้อนหินก้อนเดียวมันก็กลิ้งได้เหมือนกันนะสองล้อนะ ใช่ไหมล่ะต้องเข้าใจงั้นด้วยสิครับไอ้ผมไม่เคยขี่สองล้อมาก่อนตอนนี้ก็เหลือตายเหมือนกันนะไม่เนี่ยเรามันจะยาวเรื่องคนขี่มาทั้งนั้นเลย ประกอบสมาชีพชอบตามปกติซื้อกินไม่หมดคดกินไม่นานก็ให้พอกินพอใช้เหลือกินเหลือใช้แล้วเหลือขอเหลือขอเด้อคุณนะคุณดาคุณป้าแล้วก็คุณลูกพร้อมๆกันนี้ก็ทั้งที่ปกป้องคุ้มครองการงานบริวารและทรัพย์สินหลังคาที่หามาได้เด้อก็เดินทางไกลๆซ้ายขวาหน้าหลังหลังบนมืดหรือสว่างตลอดตลอดบนตุกับตุเดินน้ำบอกอากาศพระราชานะของพระศรีอริยมิตรทำหน้าที่ของเขาเองหน้าที่ของเขาคือปกป้องคุ้มครองคนดีมีคุณภาพมีคุณธรรมพอใจไหมครับแล้วก็เขาจะทำลายพวกไม่ดีเองนะนะถ้ารู้ตัวว่าเป็นคนดีก็จะได้รับการปกป้องคุ้มครองแค่นี้จะพอมั้งเอวังปวิตตอนนี้สาธุอามินอาเมนโอมและอามิตาพุทธThank you, very big. จบข่าวครับผม